คนใดใช้ชื่อใครขอบคุณนะคะทีมงานจัดให้เลยทีเดียวนี่คืออินเตอร์ลูดใหม่ของเราชื่อเพลงว่าหนังแผ่นดินนะคะดิฉันเอาเพลงได้นะคะชื่อเพลงได้เข้าใจแต่ว่ากรุณาหันไปทางอื่นด้วยนะคุณผู้ชมเพลงนี้เนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยผบทบพูดแรงเหมือนกันนะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณหญิงหน่อยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสิ่งสองสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชม1ตัดลดงบกระทรวงกลาโหม2ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเพลงนี้4โมงของวันนี้เห็นบอกว่าจะเปิดกันเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะสั่งการเลยค่ะบอกว่าให้กรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะเปิดเพลงแนวปลุกใจปลุกร้าวอารมณ์ประชาชนให้หันมารักชาติเช่นเพลงมาร์ชกองทัพบกเพลงหนักแผ่นดินนะคะบอกว่าให้เปิดเลยในสถานีวิทยุกองทัพบกที่มีมากกว่า160สถานีทั่วประเทศแล้วเปิดแบบนี้ทุกวันนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเป็นไฮไลท์เด็ดเลยของวันนี้ประเด็นทางด้านการเมืองคือผบทบเนี่ยนะคะนักข่าวเนี่ยไปถามบอกว่าท่านคิดเห็นยังไงคะกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยอะค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นจะตั้งรัฐบาลเดี๋ยวจะเสนอตัดลดงบประมาณของกองทัพบก 10% แล้วยกเลิกการเกณฑ์ทหารท่านหันมาเลยนะคะบอกว่าไปฟังเพลงสมัยเนี้ยที่เขานิยมกันคุณรู้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรคะหนักแผ่นดินเอาเพลงเมื่อกี้นะเพลงเมื่อกี้คุณผู้ชมฟังเสียงผบทบกันหน่อยนะคะเพลงอะไรรักก่อนเพลงอะไรหนักแผ่นดินเฮ้ยจริงเพลงอะไรนะขอเรื่องใครอะหาเสียงของภาคการเมืองที่จะให้ตัดงบกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารตรงนี้ค่ะผมขอบอกค่ะขออีกเพลงอะไรนะหนักแผ่นดินอ๋อโอเคแรงพูดได้คำเดียวเลยตอนต้นรายการเนี่ยเราเปิดเฉพาะท่อนแรกใช่ไหมท่อนฮุกท่อนฮุกร้องไงนะหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินโอ้ย3รอบเลยอ่ะคนชนนี้เป็นคนหนักแผ่นดินอันนี้เนื้อเพลงอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปถามอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะคะก็คือรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหมเกี่ยวเดียวตรงเลยนะค่ะก็บอกว่าก็ถูกแล้วอ่ะที่ผบทบพูดไปอ่ะก็ไปฟังเพลงสิหนักแผ่นดินอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวไปถามตอนนี้แหละค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่รอดเหมือนกันนะก็ต้องไปถามเหมือนกันนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะตอบเนี่ยก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยถามกลับไปด้วยบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้คำถามดุเดือดทุกวันเลยนะนายกบอกนักข่าวแบบนี้นะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ต้องตอบนะคะพูดถึงเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะบอกว่าอยากขอให้ทุกคนเข้าใจทหารไม่ได้มีแค่ในยามสงครามแต่ว่าต้องใช้กำลังทหารสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือในช่วงของการเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมต่างๆจะเห็นทหารเนี่ยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนจุดนี้แหละจะต้องมีการฝึกทหารให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอการเกณฑ์ทหารเรื่องนี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยนะคะที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินดังนั้นการที่นักการเมืองจะไปพูดหาเสียงพูดแต่เอาสนุกปากโดยไม่คำนึงถึงประเทศเนี่ยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าท่านต้องเป็นคนรับผิดชอบฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะการหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปากนะพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติและความเป็นจริงวันหน้าท่านก็รับผิดชอบนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็นะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะในเรื่องของการช่วยเหลือมันทำไปพิบัติเรื่องน้ำท่วมเรื่องต่างก็จะเห็นว่าทหารเท่านั้นแหละที่จะออกไปทำงานได้ยุทธภกรทางทหารหลายอย่างนะ 50% ใช้สำหรับในการดูแลประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะคอยานพาหนะต่างๆแล้วก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไม่ใช่ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ท่านก็พยายามที่จะอธิบายนะคะว่าทหารเนี่ยไม่ใช่ว่ามีไว้ป้องกันประเทศรบอย่างเดียวมีศึกอย่างเดียวจะปรับลดอย่างเดียวทหารเนี่ยเห็นไหมตอนน้ำท่วมปี54ก็ใครล่ะไม่ใช่ทหารเหรอที่มาช่วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปถามคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ด้วยนะคะคุณจตุพรเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะบอกว่ากรณีที่ผบ.ทบ.พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยหยิบยกชื่อเพลงหนักแผ่นดินซ
ื่อสารไปยังพรรคการเมืองที่มีนโยบายปรับลดงบกองทัพปรับลดงบกระทรวงกลาโหมแล้วก็ให้ยกเลิกเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศของเราเนี่ยมันจะจบลงเหมือนเหตุการณ์6ตุลา19หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ทางการเมืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19เหตุการณ์พฤษภาธมินเพลงนี้เพลงหนักแผ่นดินเนี่ยนะคะปรากฏว่าเอาจริงมันถูกเปิดใน3เหตุการณ์สำคัญหน้าการเมืองของประวัติศาสตร์การเมืองของไทยนี่นะคะไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอาล่ะผบ.ตม.พูดแต่ละครั้งเนี่ยนานๆพูดทีเนี่ยนะคะแต่เป็นประเด็นทุกครั้งเลยครั้งก่อนก็บอกว่าอะไรนะผมไม่การันตีว่าจะไม่มีรัฐประหารถูกไหมครั้งนี้บอกว่าให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินอีกหนึ่งท่านวันนี้ร้อนแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าอ่ะผมเห็นด้วยนะว่าการเกณฑ์ทหารยังต้องมีอยู่แต่ควรเป็นระบบสมัครใจและตำหนิผบ.ทบ.นะคะบอกว่ากรณีที่คุณเนี่ยให้คุณหญิงสุดารัตน์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผมว่าคุณเนี่ยควรกลับไปฟังเองดีไหมเพราะบอกว่าผบ.ทบ.เนี่ยฝักใฝ่แต่จะยึดอำนาจโอ้สวนกลับเลยนี่ร้อนแรงนะคะวันนี้การเมืองวันนี้คุณผู้ชมเพราะเพลงเดียวเลยนะหนักแผ่นดินอ่ะจบค่ะค่ะ